สวัสดีครับกลับมาพบกับอะคอเรียมสไตล์ NCO5CC อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับส่วนใหญ่คอนเทนต์แอดมินก็จะได้จาก FC นะฮะวันนี้จะพาไปดูเจ้าปลาหมอสีนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามีหลายท่านได้แนะนำเข้ามาว่าอยากจะให้แอดมินไปอัปเดตปลาหมอสีให้กับท่านผู้ชมได้ชมหน่อยสำหรับร้านที่แอดมินจะแนะนำนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณโซนตลาดปลาจตุจักรแล้วก็ตลาดศรีสมรัฐบริเวณริมฟุตบาทนั่นเองร้านแรกที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมมาดูนะร้านนี้หาง่ายครับอยู่บริเวณทางเข้าห้าง JJMall นั่นเองสำหรับร้านนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามสวนสิริกิติ์นะท่านผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศบริเวณหน้าร้านนะครับก็มีทั้งน้ำดื่มน้ำขวดขายนะแล้วก็ด้านในก็มีปลาหมอสีจำหน่ายเหมือนกันเดี๋ยวตามแอดมินไปดูด้านในกันเลยเดี๋ยวมาดูปลาของทางร้านกันบ้างนะถ้าย้อนแสงต้องขออภัยนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่เห็นอยู่ตัวนี้ราคาตัวละ350 บาทนะครับท่านผู้ชมนะส่วนใหญ่จะเป็นฟาวเวอร์ฮอนนะครับนี่นะฮะน้องก็ตัวสักประมาณ3 นิ้วได้ครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมถ้าย้อนแสงต้องขออภัยนะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ราคา300 บาทครับตัวนี้อันนี้มุกขึ้นเยอะแล้วนะท่านผู้ชมนะอีกหนึ่งตัวครับราคาเดียวกันครับ300 บาทเหมือนกันครับตัวนี้นี่นะฮะที่แอดมินถ่ายเห็นอยู่ก็ตัวไล่เลี่ยกันนะท่านผู้ชมนะอยู่ประมาณ3 นิ้วได้นะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้แอดมินก็พยายามบังการสะท้อนแสงอยู่นะถ้าไม่ชัดต้องขออภัยนะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อครับด้านในนะครับท่านผู้ชมนะก็มีปลาสวยงามอย่างปลาหมอสีค่อนข้างเยอะทีเดียวที่แอดมินถ่ายอยู่ตัวนี้โดนซื้อไปแล้วนะท่านผู้ชมนะโดนซื้อไปแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ระบุราคานะแต่ว่าตัวนี้โดนซื้อแล้วครับถัดมาตัวนี้ก็โดนไปแล้วครับนี่นะตัวนี้ก็โดนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แอดมินถ่ายเห็นความสวยงามนะส่วนตัวนี้ยังครับท่านผู้ชมตัวนี้ยังว่างอยู่นะใครสนใจนะราคาตัวละ350 บาทเท่านั้นนี่นะฮะปลาวอฮอนหัวแดงๆหนกๆสวยๆแบบนี้เลย350 บาทเท่านั้นนี่นะครับใครที่ตามหาอยู่นะอีกหนึ่งร้านนะที่แอดมินอยากจะแนะนำมาถึงฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็มีอยู่2 ตัวนะท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะเป็นไหมไทยนะท่านผู้ชมนะดูด้านในกันก่อนละกันด้านในราคาตัวละ300 บาทครับปลาผมอยู่นี้ป่ะนี่นะ300 บาทนะด้านในนะส่วนไหมไทยตัวนี้ราคา450นะครับนี่นะท่านผู้ชมก็จัดอยู่ในจำพวกปลาหมอสีนะครับเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะให้ดูชัดๆเลยนะครับอันนี้450 บาทนะครับสำหรับตัวนี้เผื่อว่าใครสนใจนะฮะขยับมาอีกหนึ่งฝั่งนะมาฝั่งนี้กันบ้างครับท่านผู้ชมถ้าฝั่งนี้ย้อนแสงต้องขออภัยนะจ๊ะอันนี้อันมิงใช้ตัวบังอยู่นะเพราะว่าแสงเข้านะอันนี้ราคาตัวละ300 บาทครับตัวฝั่งซ้ายนะที่อันมินถ่ายอยู่นะตัวนี้นะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะ300 บาทนะท่านผู้ชมถัดมาอีกหนึ่งตัวอย่าเข้ากล้องซะเหลือเกินนี่นะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยอีกหนึ่งตัวตัวนี้ราคา450 บาทครับ450 บาทนะตัวนี้มุกขึ้นเยอะๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะราคาน้องตัวละ450 บาทครับตัวนี้อันนี้แอดมินพยายามบังแสงอยู่นะเพราะว่าแสงเข้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูความสวยงามด้านข้างกันบ้างนะนี่เลยใครที่ตามหาหรือแนะนำมานะมาดูด้านล่างกันบ้างครับมาดูตู้ด้านล่างกันบ้างสำหรับตู้นี้นะครับตัวนี้ราคาตัวละ400 บาทนะครับท่านผู้ชมนะ400 บาทแบบนี้นะแอดมินก็พยายามถ่ายใกล้ที่สุดแล้วเพราะว่าก็ภายในร้านค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงนะให้เห็นแบบนี้แล้วกันนี่นะ400 บาทครับสำหรับตัวนี้ใครสนใจนะ1 ตัวครับท่านผู้ชมฝั่งนี้อันนี้ก็400 บาทเหมือนกันนะครับนี่นะราคา400 บาทเหมือนกันอีก1 ตัวนะแต่ตัวนี้มาร์กตรงหัวนี่ดูแปลกๆเหมือนกันนะนี่นะ
400บาทนะส่วนอีก1ตัวนี่นะครับส่วนอีก1ตัวนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วนะครับตัวนี้ตัวใหญ่แล้วราคาตัวละ850บาทครับอันนี้ตัวใหญ่แล้วนะท่านผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เลยใครที่ตามหาปลาหมอสีนะท่านผู้ชมนะวันนี้แอดมินพามาดูนะครับร้านนี้หาไม่ยากครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนศิริกิจแล้วก็อยู่บริเวณทางขึ้นห้าง JJ Mall นะใครที่ตามหาหรือแนะนำแอดมินเข้ามานะครับร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเหมือนกันครับท่านผู้ชมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของร้านนี้นะก่อนออกจากร้านไปเดี๋ยวแอดมินขอเบอร์โทรไปให้เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรเจ้าของครับครับผม086086702 7559 0867027559ใช่ครับใครที่สนใจปลาสวยๆของร้านนี้นะท่านผู้ชมนะสามารถติดต่อสอบถามหาทางเจ้าของร้านได้เลยนะครับอันนี้แอดมินถ่ายตัวอย่างคร่าวๆเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวเราออกดูร้านอื่นกันต่อเลยครับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังมีร้านจำหน่ายเจ้าปลาหมอสีอีกหลายร้านเหมือนกันนะเราข้ามฝั่งมาจากตลาดปลาจตุจักรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาฝั่งนี้เราก็จะมาในโซนตลาดศรีสมรัตน์นั่นเองเดี๋ยวตามแอดมินไปดูกันนะฮะแอดมินจะพาไปดูร้านจำหน่ายเจ้าปลาหมอสีนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคอนเทนต์นี้หรือว่าคลิปนี้แอดมินทำเกี่ยวกับปลาหมอสีนะครับสำหรับร้านที่แอดมินแนะนำก็อยู่ตรงข้ามกับสวนศิริกิจแล้วก็อยู่ในโซนตลาดปลาจตุจักรและตลาดศรีสมรัตน์นั่นเองเดี๋ยวตามแอดมินไปดูร้านที่แอดมินจะแนะนำเลยครับท่านผู้ชมในระหว่างที่เราเดินทางไปนะเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับแอดมินแนะนำเลยละกันว่าถ้าท่านใดที่อยากจะมาดูปลาสวยงามเยอะหน่อยนะแอดมินแนะนำวันพุธวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมเวลาก็ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะท่านผู้ชมถ้ามาไวกว่านี้หรือช้ากว่านี้ก็ปลาก็อาจจะยังไม่วางหรือว่าช่วงท้ายๆก็อาจจะโดนขายไปหมดแล้วนะเวลาที่เหมาะสมก็อย่างที่แอดมินบอกไปสำหรับตลาดปลาก็เปิดทุกวันนะครับท่านผู้ชมที่จอดรถถ้าจอดในสวนศิริกิจไม่ได้แอดมินแนะนำนะอันนี้แอดมินไม่ได้ค่าโฆษณากับทางห้างแต่อย่างใดนะแต่เป็นการบอกเพื่อให้กับ FC ว่าท่านผู้ชมที่นำรถยนต์มานะครับจะได้ไม่โดนล็อกล้อนะถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ไปจอดบนห้างมิกซ์จตุจักรหรือว่าห้าง JJ Mall จะดีที่สุดนะครับเผอแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมนะเรามาถึงร้านจำหน่ายปลาหมอสีอีกหนึ่งร้านนะอันนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณริมฟุตบาทนะครับในโซนตลาดศรีสมรัตน์นั่นเองอันนี้ทางร้านก็ติดลูกค้าอยู่นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกปลาก่อนเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูปลาสวยๆของทางร้านกันครับโอเคครับท่านผู้ชมว่างแล้วเดี๋ยวแอดมินพามาดูปลาหมอสีสวยๆของทางร้านกันเริ่มแรกที่กระบะด้านในก่อนแล้วกันสำหรับด้านในอันนี้ส่วนใหญ่ทางร้านก็จะเป็นฟาวเวอร์ฮอนถูกต้องไหมพี่ฟาวเวอร์ฮอนส่วนใหญ่เป็นฟาวเวอร์ฮอนนะอันนี้ราคาตัวละเท่าไหร่นะ180บาทนะท่านผู้ชมนะในกระบะนี้นะท่านผู้ชมนะราคาตัวละ180บาทนี่ก็ราคาเดียวเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะราคาเดียวกันนะ180บาทนะครับเดี๋ยวแอดมินถ่ายเห็นชัดๆช้าๆนะท่านผู้ชมนะร้านนี้ก็จำหน่ายปลาหมอสีสวยๆเหมือนกันนี่นะนะที่อยู่ในกระบะนี้นะฮะ150อันนี้150บาทนะท่านผู้ชมนะใครชอบเอกลักษณ์มาร์กแบบไหนแต้มแบบไหนนะสวยๆทั้งนั้น150บาทนะสำหรับกระบะนี้ขยับมากระบะหน้าตัวนี้นะฮะตัวละร้อยไซส์เล็กตัวละ100นะท่านผู้ชมนะอันนี้ตัวละ100นะเหมาะสำหรับมือใหม่ก็สามารถเลี้ยงได้นะหรือว่าใครที่อยากจะนำไปขายต่อนะครับอันนี้ก็ราคาย่อมเยาสามารถต่อยอดได้เลยสวยๆด้วยนะท่านผู้ชมนะปลาแข็งแรงสวยด้วยแบบนี้เลยนะราคาไม่แพงนะตัวละ100อ่ะถัดมาอันนี้80บาทนะครับตัวนี้80บาทก็จะมีถ้าบ้านเราเรียกก็จะมีตำหนินิดนึงนะพี่นะครับปลาก็จะมีนิดนึงนะครับแต่ก็เลี้ยงได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมนะนี่นะราคาไม่แพงนะมือใหม่แนะนำครับทดลองเลี้ยงได้เลยแล้วก็2ตัวใหญ่นี้ราคา
ตัวละ400บาทนะท่านผู้ชมนะ2ตัวนี้ใหญ่แล้วนะครับ2ตัวนี้ใหญ่แล้วราคาตัวละ400บาทนะสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่หลงไหลชื่นชอบสายพันธุ์ฟอร์บูฮอนนะครับแอดมินแนะนำอีก1ร้านแล้วกันราคาไม่แพงนะปลาสวยนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยแอดมินไม่กล้าจับนะเพราะว่าแอดมินทาครีมมาเมื่อเช้านะอันนี้ก็เดี๋ยวแอดมินถ่ายให้เห็นคร่าวๆนะครับอันนี้ราคาตัวละ400บาทนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้ตัวเล็ก300ตัวเล็ก300ตัวใหญ่400อันนี้ตัวใหญ่400นะท่านผู้ชมตัวนี้นะสวยๆแบบนี้เลยหรือว่าใครที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามเดี๋ยวให้คุณพี่เขาแนะนำเบอร์โทรติดต่อให้เผื่อว่าท่านใดสนใจนะขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับพี่ชื่อเอกพี่ชื่อเอกนะครับครับครับเบอร์ติดต่อ088 088 698 698 1221ครับ1221มาทุกวันพุธเสาร์อาทิตย์วันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์สามารถมาหาพี่เอกได้นะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนสิริกิติ์นะอยู่ริมฟุตบาทในโซนตลาดศรีสมรัตน์นะครับเบอร์โทรก็ตามที่แอดมินบอกไปเมื่อสักครู่โอเคครับเดี๋ยวตามแอดมินไปดูอีกหนึ่งร้านกันต่อเลยครับเล่นกันต่อนะครับท่านผู้ชมยังมีอีกหนึ่งร้านที่แอดมินอยากจะแนะนำนะครับร้านนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตเลยละกันนะครับนั่นก็คือร้านของพี่แจ้นั่นเองนี่นะพี่แจ้ก็นั่งอยู่นะวันนี้ไม่เป็นไรครับพี่เอาตามสบายครับพี่ก็นานๆได้มาอัปเดตทีนึงวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาอัปเดตนะเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราขอเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวมาดูปลากันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แจ้แนะนำนิดนึงมาเริ่มกันที่ไซส์เล็กก่อนแล้วกันไซส์กำลังเลี้ยงส่วนใหญ่ของพี่แจ้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ฟาร์บูฮอนกำฟาก็มีกำฟาก็มีบ้างนะกำฟาก็มีบ้างแต่หลักๆจะเป็นฟาร์บูฮอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูในกระบะก่อนนะกระบะนี้ราคาตัวละ100เดียวครับ100บาทครับท่านผู้ชมนี่นะฮะ100บาทนะสวยๆแบบนี้นะราคาไม่แพงนะเดี๋ยวให้พี่แจ้ถือให้ดูนะ150อันนี้150นะสำหรับกระบะนี้นะอันนี้กระบะนี้150บาทนะท่านผู้ชมนี่นะฮะที่พี่แจ้ถือให้เห็นนะ150บาทนะครับสวยๆเลยอันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่าอยากจะได้ไปปล่อยต่อหรืออาจจะเอาไปขุนก็ได้นะท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวใหญ่ในถุงก่อนนะตัวนี้ราคาอยู่ที่280บาทนะท่านผู้ชมนะลดได้ครับอันนี้ลดได้อีกนะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนี่นะฮะให้ดูมาร์คดูอะไรนะอันนี้น้องอยู่ในถุงนะถ้าไม่ชัดต้องขออภัยอีกหนึ่งตัวถุงนี้ราคา250บาทนะท่านผู้ชมนะนี่นะฮะเดี๋ยวน้องว่ายมานะนี่นะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะท่านผู้ชมนะแล้วก็อยู่ในถุงในโหลอีกเยอะเลยนะครับใหญ่ก็มีครับนี่นะฮะมีเพียบเลยนะราคาก็อยู่ที่250บาทนะแต่ตัวนี้ราคาเห็นเขียนไว้800ไม่ถึงอันนี้ลวงตานะเป็นภาพลวงตานะราคาเก่าอันนี้ราคาเก่านะท่านผู้ชมเล่นเอาผมตกใจพี่แจ้ก็ไม่ลบซะงั้นไม่เป็นไรฮะตัวใหญ่เท่าไหร่เอ่ยเอาง่ายๆเท่าไหร่400ตัวใหญ่400ท่านผู้ชมไม่ใช่800ตามที่เขียนไว้นะตกใจครับอันนี้เล่นมุกก็ไม่บอกนะอันนี้400บาทครับตัวใหญ่นี้นะนี่นะ400บาทสวยๆแบบนี้เลยกำฟา F2 นะ F2 เราไปดูกำฟากันบ้างมาดู F2 กันบ้างนะครับสำหรับ F2 ไหนนี่นะใครที่ตามหากำฟาอยู่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ย TikTok 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 100บาทครับ100บาทนะตัวเมียมีนะนี่นะฮะกำฟาใครที่ตามหากำฟาโอเคครับยังมีให้เลือกอีกเพียบเลยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะที่แอดมินถ่ายเห็นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น มีให้เลือกเพียบเลยอันนี้ผมโปรโมทไม่ได้ดิ เดี๋ยวงานเข้าโอเคครับท่านผู้ชมมีต้นไม้ด้วยนะมีไม้น้ำด้วยมีไม้น้ำด้วยนะพี่แจ้บอกไหนๆก็มาถึงแล้วก็รีวิวให้หน่อยนะไม้น้ำมอสมีนะท่านผู้ชมนะเป็นบัวเมซอนนะสวยๆเลย
อันนี้มอสก็มีปลาหางนกยูงมาเลยมาเลยให้ดูเดี๋ยวเราตามไปดูนะท่านผู้ชมนะนี่ก็คือบริเวณหน้าร้านของพี่แจ้นะฮะเดี๋ยวให้พี่แจ้ฝากเบอร์นิดนึงเผื่อว่าใครสนใจ0811142993นะอันนี้โต๊ะเจอพี่แจ้ได้วันไหนบ้างเอ่ยยกเว้นวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ไม่มานอกนั้นก็มาแน่นอนมาได้ตลอดนะท่านผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะเผื่อว่าท่านใดที่สนใจปลาหมอสีสวยๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแอดมินขอให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับโอเคครับท่านผู้ชมที่แอดมินถ่ายให้เห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายเจ้าปลาหมอสีอีกเยอะแยะนะครับเพียงแค่ร้านจะตั้งอยู่ภายในซอยนะที่แอดมินถ่ายให้เห็นก็คือร้านที่อยู่ริมฟุตบาทหรือบริเวณที่หาง่ายๆนะครับที่แอดมินถ่ายให้เห็นแอดมินขอเบอร์โทรติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วเผื่อว่าท่านใดสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากไว้นะครับใครที่ชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ